สวัสดีครับคลิปนี้มาชมวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีแก้ไขกรณีที่คุณพยายามรีเซ็ตสวิตช์ทูย่รุ่นใหม่นะครับรุ่นที่มีแบ็คไลท์กรณีที่คุณเปิดปิดเนี่ยเปิดปิดได้นะครับแบบนี้เลยนะแต่กรณีที่ต้องการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ตัวใหม่มีการเปลี่ยนเราเตอร์ช่างอินเทอร์เน็ตมาเปลี่ยนให้เปลี่ยนชื่อ Wi-Fi นะครับเราไม่สามารถควบคุมผ่านมือถือได้ทีนี้ต้องการจะรีเซ็ตนะครับ ในการรีเซ็ตรุ่นเนี้ถ้าคุณมีการปิดแบ็คไลท์เอาไว้แบบนี้นะครับจะไม่ขึ้นไฟสีฟ้านะแล้วถ้าคุณต้องการรีเซ็ตให้คุณกดปุ่มที่1น,นะครับสวิตช์ที่1หลอดนี้ค้างเอาไว้จะเป็นปุ่มที่อยู่ไกลสัญลักษณ์ Wi-Fi ที่สุดนั่นคือปุ่มที่1น,นะครับกดค้างไว้แบบนี้นะครับเขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้กระพริบกระพริบแบบนี้แสดงว่าพร้อมอยู่ในสถานะรีเซ็ตนะครับโอเค แค่นี้เนี่ถือว่ารีเซ็ตแล้วนะครับพอคุณพยายามที่จะรอว่าเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นไฟกับพิบโรัวๆเหมือนตอนเชื่อมต่อกรณีที่เราซื้อสินค้ามาใหม่มันจะไม่ขึ้นเพราะว่าสถานะเขายังจําอยู่ว่าคุณมีการปิดแบ็กลท์เวลาเขาพยายามที่จะรีเซ็ตแล้วเนี่ยตัวนี้จะไม่คลายอาจจะเป็นบั๊อยู่นะครับนี่ก็เป็นข้อสังเกตยอย่างหนึง่งให้คุณเปิดแอป Smart Life ขึ้นมาเลยนะครับ กรณีที่คุณเปิดแอป Smart Life เนี่ยปกติแล้วถ้ารีเซ็ตเนี่ยบางทีเขาควรจะออกจากตัวแอปไปแต่กรณีที่เขาไม่ออกนะครับคุณสามารถลบก็ได้หรือไม่ลบก็ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้วิธีแก้คือลองกดเพิ่มเลยครับกด Add device เลยนะครับถ้าคุณกด Add device ถ้าเขารีเซ็ตอยู่ควรจะขึ้นเจอนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นเอาใหม่ลองลบตัวนี้ออกครับ w 0 2ตัวนี้ นี่นะครับถ้าเขาเชื่อมต่ออยู่เพอร์เอินตัวเนี้ยเป็น Wi-Fi ตัวเดิมชื่อเดิมนะครับพอรีเซ็ตมาแล้วเขาก็เชื่อมต่อซึ่งกรณีแบบนี้คุณจะงงนิดหน่อยว่าเอ๊ะทำไมไฟมันไม่ขึ้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองลบออกนะครับเราลบออกจาก Wi-Fi ลบแบบ disconnect นะครับลบแบบนี้เลย ดูว่าไฟจะขึ้นไหมเนี่ยครับผลก็คือไฟไม่ขึ้นแต่เขารีเซ็ตแล้วนะครับจังหวะที่รีเซ็ตเนี่ยคุณสามารถเปิดปิดได้นะเนี่ยครับเขาก็ยังทำงานไม่ได้ค้างแต่สถานะทำให้เรางงนะครับให้คุณกดเครื่องหมายบวกเพื่อเชื่อมต่อเลยในสถานะนี้แหละอ่าเนี่ยครับไฟไม่ขึ้นกับพริบนะกรณีนี้แต่ปุ่มแอดมาแล้วนะครับ มันจะงงนิดนึงน่าจะเป็นบั็ออยู่ก็กดถัดไปท,ท,ทั้งที่ไม่มีไฟกระพริบรัวนี่แหละรอเขาเพิ่มสักครู่นะครับถ้าเชื่อมต่อได้ก็คือจบเนี่ยครับเชื่อมต่อได้แล้วปกติเสร็จสมบูรณ์เปิดปิดได้นี่เป็นบั็อกอย่างหนึ่งที่ คุณมีการตั้งค่าเอาไว้ว่าไม่ให้แบล็คไลท์เปิดเนี่ยเราเปิดแบล็คไลท์เขาก็ขึ้นมาเป็นสถานะนี้ผมก็เข้าใจว่าเป็นบั๊กอยู่ยังแก้ไม่หมดนะครับสถานะของการปิดแบล็คไลท์จำมาตลอดไม่ว่าจะรีเซ็ตหรือลบหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่คลายนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเขาคงปรับใหม่แหละแต่ถ้าเกิดใครใช้โมเดลนี้อยู่จังหวัดเนี่ยเสิร์ชมาเจอคลิปนี้ ก็เป็นวิธีแก้ไขเบื้องต้นที่ผมเอามาฝากนะครับแก้ไขได้ไม่ยากแก้ไขเองได้กรณีที่เออรีเซ็ตแล้วทําไมมันไม่ขึ้นสถานะรีเซ็ตที่เป็นไฟกระพริบรัวๆเป็นข้อจำกัดของรุ่นที่มีแบ็คไลท์นะครับรอเขาแก้ก่อนพอแก้เสร็จแล้วอาจจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้อันนี้ก็เป็นคลิปที่ออกมาในจังหวัดที่มีปัญหานะครับก็มาฝากประมาณนี้เป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นท่านไหนที่มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทดสอบแล้วมาตอบให้ มีปัญหาตรงไหนทำไม่ได้ก็คอมเมนต์เอาไว้ตอบทุกกรณีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ